ก็ต้องบอกว่าเกมช่วงแรกๆก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็ทั้งสองลูกเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นจังหวะที่ว่าเด็กเราลวนนะครับจังหวะที่ลวนแล้วก็ขาดสมาธิอย่างลูกที่สองเนี่ยระยะทางไกลมากนะครับจากที่เขากดเล่นเนี่ยสองสามทีเป็นประตูครับเพราะนั้นในส่วนของนี้ก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของวินัยแล้วก็สมาธิเพราะว่าเด็กเราไม่ค่อยมีสมาธิเท่าที่ควรคือพอเริ่มเหนื่อยเริ่มอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มหลุดนะครับนั้นฟุตบอลเราจะปล่อยโอกาสอย่างนี้ให้เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ได้เพราะว่ามันหมายถึงความพ่ายแพ้ที่เหมือนเราส่งดาบส่งมีดให้เขาเลยนั้นในส่วนของตรงนี้ผมก็คงจะต้องย้ำแล้วก็คงจะพูดกันอีกพอสมควรถ้าเป็นอย่างนี้ทีมเราถามว่าคุณทำได้ดีตลอดเนี่ยแต่ว่าแค่ 2-3 นาทีเนี่ยคุณหลุดในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของวินัยเนี่ยมันก็ทำให้ทีมเสียหายได้ครับ